สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติวันนี้พระราชบดีที่16เมษายนนะครับผมยังคงจัดรายการอยู่ที่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับประเทศไทยประกาศปิดน่านฟ้าจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับก็เพื่อระวังทั้งคนต่างชาติและคนไทยที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศนะครับทำให้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับตกค้างอยู่ที่ต่างประเทศช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เดินทางเข้ามาแต่ว่าวันนี้ก็เริ่มมีทยอยเดินทางเข้ามาด้วยเครื่องบินพิเศษนะครับอย่างวันนี้ก็มาจากมัลดีฟและวันที่18ชายแดนไทยกับมาเลเซียก็จะเปิดก็จะมีกลุ่มคนไทยในมาเลเซียกลับเข้ามาที่สหรัฐนอกจากนักเรียน AFS ที่กำลังจะเดินทางกลับมานะครับก็มีกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งประมาณ130คนรวมตัวกันขอความช่วยเหลือเพราะว่าสถานการณ์ระบาดที่สหรัฐนั้นรุนแรงติดตามรายละเอียดในรายงานคุณธปณีศรีชัยครับคนไทย55คนที่เดินทางจากมาดิฟมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิและผ่านการคัดกรองจากกรมควบคุมโรคเมื่อไม่พบมีไข้หรือเป็นบุคคลเฝ้าระวังก็ส่งตัวขึ้นรถบัสเพื่อจัดส่งยังสถานที่กักตัวโดยรัฐหรือ State Quarantine ที่โรงแรม Ambassador จอมเทียนพัทยาโดยทุกคนเข้าสู่การคัดกรองที่ต้องนำสัมภาระมาทำการฆ่าเชื้อโรคโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ EOC ที่ใส่ชุดป้องกันโรคซึ่งทุกคนต่างดีใจที่ได้กลับบ้านและพร้อมเข้าสู่การกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 พลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน EOC ด้านความมั่นคงลงพื้นที่มาให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและต้อนรับคนไทยที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉลี่ยผู้โดยสารออกจากเครื่องบินและมาขึ้นรถใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีจึงเป็นมาตรฐานที่ปลอดภัยและจะทำเป็นมาตรฐานเดียวกันให้มีการปรับกระบวนการขั้นตอนในการรับผู้โดยสารที่กลับมาเพื่อให้มีขั้นตอนที่สั้นลงให้มีความกระชับก็ถือว่าน่าพอใจครับแล้วก็เราทำทุกอย่างโดยถือหลักว่าเรายินดีต้อนรับคนไทยที่เป็นผู้โดยสารเดินทางจากต่างประเทศแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าสำหรับคนไทยในประเทศมาเลเซียที่เตรียมเดินทางกลับไทยเมื่อด่านชายแดนไทยมาเลเซียเปิดวันแรก18เมษายนนี้ในด่านชายแดนสุไหงโกลกนราธิวาสด่านเบตงจังหวัดยะลาด่านสะเดาจังหวัดสงขลาและด่านวังประจันจังหวัดสตูลจำนวน300คนอยู่ระหว่างการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งมีคนไทยลงทะเบียนขอกลับประมาณ 6,000 คนนั้นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และทางจังหวัดได้จัดเตรียมสถานที่กักตัวใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้52จุดรองรับได้ 2,200 คนจึงต้องจัดจำนวนคนให้เพียงพอขณะที่คนไทย98คนที่ตกค้างอยู่ในรัฐปาหังประเทศมาเลเซียลักลอบเดินทางเข้าพื้นที่ผ่านด่านชายแดนที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสตามช่องทางธรรมชาติโดยให้เหตุผลว่าขาดแคลนอาหารนั้นเจ้าหน้าที่ต้องนำตัวมาคัดกรองและเปรียบเทียบปรับคนละ800บาทและส่งตัวไปยังจังหวัดภูมิลำเนาเพื่อกักตัวเป็นเวลา14วันขณะที่ข่าวสารมิติได้พูดคุยกับคนไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งตั้งกลุ่มเด็กไทยอยากกลับบ้านรวมตัวกันกว่า134คนมีทั้งนักเรียนแลกเปลี่ยนอายุ 17-18 ปีนักศึกษาที่เรียนจบแล้วต้องการเดินทางกลับไทยและมีตั๋วเครื่องบินซึ่งจองไว้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนแต่ถูกยกเลิกห้ามอากาศยานขนส่งผู้โดยสารบินเข้าไทยจึงต้องจองตั๋วใหม่หลังวันที่18เมษายนตามประกาศครั้งแรกแต่มีการขยายไปจนถึงวันที่30เมษายนทำให้อาจต้องเลื่อนตั๋วเครื่องบินเป็นครั้งที่3ขณะที่หลายคนไม่มีเงินพอที่จะเลื่อนตั๋วเครื่องบินได้แล้วเพราะเป็นนักศึกษาที่ไม่มีรายได้และบางคนถูกยกเลิกห้องพักเริ่มไม่มีที่อยู่อาศัยในการป้องกันโรคโควิด-19 รวมทั้งนักท่องเที่ยวและคนทำงานที่วีซ่าหมดอายุคนไทยกลุ่มนี้จึงต้องการทราบวันที่ชัดเจนที่จะได้เดินทางกลับเพื่อบริหารจัดการชีวิตซึ่งได้แจ้งไปยังสถานทูตไทยในสหรัฐทราบแล้วจึงขอความเห็นใจให้เห็นความสำคัญของกลุ่มคนที่ต้องต่อสู้อย่างลำพังด้วยซึ่งกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มนักเรียน AFS ที่ได้เดินทางกลับวันพรุ่งนี้จริงๆแล้วคือเราแค่อยากรู้วันที่เราสามารถกลับได้ชัดเจนครับเพราะว่าทุกคนก็มีปัญหาเดียวกันครับเรื่องไฟบินค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงทั้งนี้ทั้งนั้นคืออยากให้รัฐบาลช่วยให้กำหนดวันเวลาที่ชัดเจนพวกผมทุกคนและพี่ๆทุกคนในเคสผมคือเราปฏิบัติตามที่ภาครัฐของอเมริกากำหนดมาอย่างเคร่งครัดก็คือกักตัว social distancing แล้วก็เรื่องอะไรต่างๆเราปฏิบัติตามอย่างเคร่ง
คลัดครับผมเรามีการมาตรการที่ดูแลตัวเองกลับไปเราก็ยินยอมปฏิบัติตามกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้14วันอย่างเคร่งครัดครับผมสำหรับวันที่17 18 19เมษายนนักเรียน AFS จากสหรัฐอเมริกา300คนจะทยอยเดินทางมาถึงไทยที่สนามบินอุตภาและคนไทยจากบังคลาเทศ35คนที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและไปกักตัวที่โรงแรมแอมบาสเตอร์ซิตี้จอมเทียนและโรงแรมฮอลิเดย์อินจังหวัดระยองเป็นเวลา14วันทัปปณีเอศรีชัยข่าว3มิติรายงานเรื่องของผู้ป่วยรายที่5ของจังหวัดขอนแก่นยังมีแง่มุมที่ต้องติดตามกันต่ออยู่หลายเรื่องนะครับหลังจากที่ตอนแรกเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะติดจากลูกชายแต่ปรากฏว่าเมื่อตรวจลูกชายไม่ติดเชื้อนะครับวันนี้ก็เลยไปตรวจสามีพบว่าติดเชื้อแต่ก็ไม่แสดงอาการใดๆทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งตรวจสอบนะครับว่าตกลงแล้วผู้ป่วยรายที่5นี้ติดเชื้อมาจากใครและจากที่ใดกันแน่และวันนี้ก็มีข่าวดีมาจากการตรวจบุคลากรทางการแพทย์88คนที่ถูกกักตัวอยู่ตอนนี้เพราะว่าใกล้ชิดสุ่มเสี่ยงกับผู้ป่วยรายที่5ปรากฏว่าเบื้องต้นนี้ยังไม่มีใครติดเชื้อนะครับติดตามรายละเอียดกับคุณมนตรีอุดมพงษ์ครับรถโรงพยาบาลขอนแก่นเดินทางไปรับตัวชายวัย70ปีที่ตำบลกุดน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นหลังจากผลตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19 ชายวัย70ปีคนนี้อาศัยอยู่กับภรรยาวัย63ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่5ของจังหวัดขอนแก่นตรวจพบเชื้อเมื่อ13เมษายนที่ผ่านมาส่วนชายคนนี้เบื้องต้นไม่แสดงอาการป่วยใดๆแต่ผลตรวจก็บ่งชี้ว่ามีเชื้อตอนนี้ผู้ป่วยรายที่6คนนี้ถูกนำไปรักษาที่ห้องความดันลบโรงพยาบาลขอนแก่นท่ามกลางการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนภรรยาซึ่งมีโรคประจำตัวและป่วยก่อนหน้านี้ถูกแยกไปรักษาในห้อง ICU อาการยังทรงตัวมีคุณตาเป็นผลบวกคนเดียวนะครับส่วนอีก4คนเนี่ยเราตรวจแล้วไม่มีการพบเชื้อโควิด-19นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นระบุว่าครอบครัวนี้ใกล้ชิดกัน7คนคือแม่ซึ่งพบเชื้อเมื่อวันที่13และพ่อที่พบเชื้อวันนี้ส่วนลูกทั้ง3คนพร้อมลูกสะใภ้และหลานตรวจแล้วไม่พบเชื้อแต่แพทย์ยังต้องให้กักตัวเพื่อรอดูอาการคือทั้ง5คนที่ว่าเนี่ยไม่มีใครมีอาการเลยนะต้องบอกไว้ก่อนทั้ง5คนไม่มีใครมีอาการซึ่งก็ข้อหลักระบาดวิทยาเราว่าทุกคนถ้าไม่มีอาการเนี่ยก็ถือว่าต้องเข้าสู่โฮมควอรันทีนที่ว่ากันนะครับแต่จะมีประเด็นที่ลูกชายกับลูกสะใภ้ที่จะพามาวันที่8เนี่ยที่ได้สัมผัสคุณยายโดยตรงเนี่ยซึ่งเราก็ได้ตรวจแล้วนะฮะก็เป็นผลลบนะผู้ป่วยรายที่5ซึ่งเป็นหญิงอายุ63ปีมีโรคประจำตัวจึงแสดงอาการเร็วส่วนสามีซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่6แม้อายุ70ปีกลับไม่แสดงอาการป่วยใดๆแต่แพทย์กำลังตรวจหาโรคประจำตัวอื่นๆเพื่อลดความเสี่ยงสองสามีภรรยามีลูก3คนลูกคนกลางคือผู้มีความเสี่ยงซึ่งกลับมาจากบาเรนและพัทยาแต่ก็ตรวจไม่พบเชื้อส่วนลูกสาวคนโตและลูกชายคนเล็กก็เป็นผู้ใกล้ชิดและเป็นผู้พาแม่ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลน้ำพองพร้อมเฝ้าไข้อยู่เป็นระยะขณะที่ลูกสะใภ้และหลานก็ตรวจไม่พบเชื้ออย่างไรก็ตามลูกสาวคนโตกับลูกชายคนเล็กอยู่บ้านคนละหลังกับพ่อแม่จึงถือว่าไม่ใกล้ชิดมากนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นระบุว่าแม้มีความเป็นไปได้สูงว่าสองสามีภรรยารับเชื้อโควิด-19 จากลูกชายที่เพิ่งกลับจากพัทยาแต่ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเพราะตรวจไม่พบเชื้อตอนนี้จึงต้องรอผลตรวจหาภูมิคุ้มกันหากพบว่าลูกชายคนนี้มีภูมิคุ้มกันแสดงว่าเคยเป็นและหายแล้วแต่หากไม่มีภูมิคุ้มกันแสดงว่ายังไม่เป็นและอาจไม่ใช่พาหะถ้าเกิดเขามีภูมิแสดงว่าเขาเคยเป็นและหายแล้วและก็มาติดพ่อแม่อันนี้ก็จะจบสมมติฐานเราถูกแต่ถ้าเกิดว่าผลออกมาเป็นลบหมายถึงว่าผลเราต้องใช่ฮะตอนนี้เราก็สืบหาอยู่ว่าคนไหนบ้างที่มาปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่เราจะไม่ได้ให้คนลูกชายเขาต้องเป็นแพะรับบาปคุณลุงคนนี้ไปนำเชื้อมาให้คุณป้าด้วยหรือเปล่าหรือคุณป้าคนนี้มานำเชื้อให้คุณลุงทั้งคู่ติดจากใครนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่เราหากันแล้วก็ไม่ได้ตัดประเด็นต้องสงสัยอย่างอื่นเหมือนตำรวจสืบสวนนะฮะส่วนบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลน้ำพองและโรงพยาบาลขอนแก่นรวมทั้งหมด88คนเบื้องต้นผลการตรวจเป็นลบทั้งหมดแต่จะตรวจซ้ำทุกๆ5วันและสำหรับผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายที่5ครั้งแรกเมื่อ7เมษายนหากไม่พบเชื้อภายใน14วันซึ่งก็คือวันที่21เมษายนนี้จะอยู่ในข่ายไม่มีเชื้อ
และจะกลับไปปฏิบัติงานได้ตามปกติส่วนบุคลากรกลุ่มสุดท้ายที่ใกล้ชิดผู้ป่วยรายที่5จะครบกำหนดกักตัว14วันในวันที่27เมษายนมนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงานวันนี้มีผู้เสียหายนะครับเข้าไปแจ้งความถูกโกงนะครับสั่งซื้อหน้ากากอนามัยแล้วไม่ได้สินค้าเสียเงินไป5ล้านบาทในขณะเดียวกันวันนี้ตำรวจก็เข้าไปตรวจค้นแหล่งผลิตเจลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็พบว่ามีการกักตุนแอลกอฮอล์ไว้จำนวนมากนะครับพลตำรวจตรีสุภทีบุญทองผู้กำกับการตำรวจภูธรภาค1ผู้บัญชาการนะครับตำรวจสืบสวนภูธรภาค1เนี่ยนะครับนำกำลังเข้าตรวจค้นร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพบแอลกอฮอล์แกนลอนแอลกอฮอล์ครับอยู่ด้านหลังร้านจำนวนมากและเจลแอลกอฮอล์บรรจุขวดพร้อมจำหน่ายหลังจากที่มีผู้ร้องเรียนว่าร้านนี้ลักลอบขายเจลแอลกอฮอล์ไม่ได้มาตรฐานนะครับจากการเข้าตรวจค้นพบเจ้าของร้านระบุว่าได้รับแอลกอฮอล์มาจากญาติที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นโดยแจ้งว่าได้ขออนุญาตครอบครองสินค้าควบคุมแล้วแต่ขออนุญาตในพื้นที่จังหวัดอื่นโดยครอบครองไว้เพื่อบริจาคแต่ว่าเจ้าของร้านไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานมายืนยันได้ตำรวจจึงยึดแอลกอฮอล์ทั้งหมดไปตรวจสอบนะครับขณะที่อีกด้านหนึ่งใช่เพราะว่าเจลเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องใช้พนักงานในร้านยังไงก็ต้องใช้หากเรามีญาติอยู่ทางอบต.แล้วถามว่าโน้ตอ่ะคือแอลกอฮอล์ที่ไหนเอามาจากที่ไหนเพราะว่าขณะที่ตำรวจก็ยังเข้าตรวจค้นร้านอาหารย่านจังหวัดนนทบุรีนะครับอีกแห่งหนึ่งพบว่านำเข้าขวดบรรจุแอลกอฮอล์จำนวนหลายหมื่นขวดบรรจุในลังจำนวนมากจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ไม่พบแอลกอฮอล์ในร้านนี้แต่ก่อนหน้านี้ก็มีผู้แจ้งนะครับว่าร้านนี้นั้นมีรถ10ล้อเข้ามาจอดเพื่อรับส่งของจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเคลื่อนย้ายแอลกอฮอล์ออกจากร้านไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนการหลอกขายหน้ากากอนามัยก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องนะครับวันนี้ตัวแทนผู้เสียหายกว่า10คนเข้าร้องเรียนตำรวจปคบหลังจากที่ถูกหลอกให้ซื้อหน้ากากอนามัยแล้วไม่ได้ของนะครับมูลค่าเสียหายกว่า5ล้านบาทมีผู้เสียหายกว่า100คนโดยผู้เสียหายเปิดเผยว่าถูกแม่ค้ารายหนึ่งที่ขายเสื้อผ้าออนไลน์แต่อ้างว่าเปลี่ยนมาขายหน้ากากอนามัยแล้วโดยสามารถสั่งซื้อจากโรงงานในราคาต้นทุนนำมาขายราคากล่องละ125บาทแต่รอมา2เดือนไม่ได้สินค้านะครับกระทั่งเมื่อตรวจสอบไปที่เจ้าของโรงงานที่รับผลิตให้พบว่าไม่ได้ผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และไม่รู้จักกับคนที่แอบอ้างชื่อบริษัทแต่ถูกนำชื่อไปใช้ในการหลอกผู้เสียหายจำนวนมากนะครับเงินเยียวยา 5,000 บาทที่รัฐบาลให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นั้นมีค่าต่างกันไปนะครับบางคนที่มีรายได้อย่างอื่น 5,000 บาทอาจจะไม่ได้เป็นปัญหานักแต่สำหรับคนที่ไม่มีรายได้เลยน่าสนใจนะครับว่า 5,000 บาทนี่จะดำรงชีพอยู่ได้กี่วันมีคนที่สงสัยเรื่องนี้นะครับก็เลยทดลองใช้ชีวิตด้วยเงิน 5,000 บาทเป็นส.ส.กรุงเทพมหานครจากพรรคก้าวไกลนะครับไปดูนะครับว่าเขาจะอยู่ได้กี่วันในรายงานคุณธีรุตนิมโรธรรมสวัสดีครับคุณธีรุตข่าว3มิติครับผมท่าวิภพลิ้มจิตกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขตคลองสานบางกอกใหญ่ธนบุรีครับก็วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ผมจะเริ่มแคมเปญ 5,000 บาทชาเลนจ์ของผมนะครับก็คือการลองใช้ชีวิตยังไงให้อยู่รอดด้วยเงิน 5,000 บาทนะครับนายเท่าพิภพลิ้มจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต22กรุงเทพมหานครจากพรรคก้าวไกลยืนยันกับทีมข่าว3มิติเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาเพื่อเริ่มแคมเปญ 5,000 บาท challenge หรือกินอยู่อย่างประหยัดด้วยเงิน 5,000 บาททดลองทำตามมาตรการเยียวยาของภาครัฐให้กับผู้ได้รับสิทธิ์จากการลงทะเบียนโครงการหลังไม่ถึงกันการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของนายเท่าพิภพส่วนใหญ่จะเป็นการลงพื้นที่ในเขตคลองสานบางกอกใหญ่และธนบุรีเขาจึงเลือกใช้จักรยานในการเดินทางเนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายในบางส่วนได้ขณะที่ในบางวันก็ใช้วิธีติดรถของเพื่อนหรือทีมงานเข้าไปยังพื้นที่เพื่อติดตามความเดือดร้อนของประชาชนขณะที่เรื่องอาหารการกินในแต่ละวันนายเท่าพิภพได้ใช้เงินจำนวน 5,000 บาทแรกไปกับการซื้อเสบียงอาหารมาเก็บไว้โดยวางแผนไว้ว่าการทำอาหาร1ครั้งจะต้องแบ่งไว้รับประทานได้3มื้อเน้นการผลิตอาหารด้วยตัวเองเพื่อความหลากหลายของเมนูและจะต้องเลือกการพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดเช่นการปลูกผักไว้กินเองในระยะยาว
ซึ่งผักที่เห็นในขณะนี้คือผักจากช่วงวันแรกที่เขาเริ่ม challenge ก่อนนำมาปลูกใหม่ไว้กินในคราวต่อไปเท่ากับว่าในสัปดาห์แรกเงินจำนวน 110,000 บาทถูกปันส่วนไปใช้ในด้านค่าใช้จ่ายของสำนักงานพักและสละให้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นจำนวนทั้งหมด 150,000 บาทส่วนอีก 5,000 บาทเป็นเงินส่วนตัวที่นำมาใช้จ่ายที่ใช้ซื้ออาหารคาวและอาหารแห้งไปแล้ว 1,000 บาทและค่าผักอีก120บาทรวมคงเหลือ 3,880 บาทซึ่งหากคำนวณดูแล้วเขาจำเป็นต้องใช้เงินให้ได้วันละ166บาทเพื่อให้เพียงพอตลอด30วัน 5,000 บาทเนี้ยที่จริงแล้วเนี่ยมันจะพอหรือไม่อันนี้เป็นลำดับแรกนะครับแล้วผมยังคิดว่าการที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรเองเนี่ยผมก็อยากที่จะลองมาใช้ชีวิตหรือว่าเข้าถึงความรู้สึกของการใช้เงิน 5,000 บาทถึงแม้ว่าคนอาจจะมองภาพว่าสสเนี่ยมีเงินเดือนที่สูงอะไรก็ตามนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เป็นช่วงที่วิกฤตด้วยกันนะครับแล้วผมก็ได้เสียสละเงินของตัวเองในการทำพื้นที่นะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนไว้ว่าผมก็ขอเก็บเงินไว้ใช้ส่วนตัว 5,000 บาทแล้วกันนะครับขณะที่อีก3สัปดาห์ที่เหลือยังคงมีค่าใช้จ่ายอีกจำนวนมากทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์และอื่นๆที่นายเท่าพิภพคาดการไว้ซึ่งเขายืนยันว่าการออกมาทำชาเลนจ์ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลเพียงแต่อยากลองทดสอบว่าสามารถทำได้ในชีวิตจริงหรือไม่เพราะจากการลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนของเขาพบว่าบางครอบครัวอาจต้องใช้เงินจำนวนนี้เลี้ยงดูอีกหลายชีวิตโดยนายเท่าพิภพยินดีรับฟังวิธีการบริหารเงินจากทุกคนผ่านเพจ Facebook เท่าพิภพลิงจิตกรและจะมีการอัปเดตข้อมูลการใช้จ่ายเรื่อยๆผ่าน Facebook นี้จนครบระยะเวลา1เดือนในวันที่12พฤษภาคมผมเชื่อว่าการที่เราอยู่บ้านเนี่ยแล้วใช้ชีวิตอย่างจำกัดอย่างเงี้ยบางอย่างเราสามารถทำเองได้เนี่ยเราก็ลองทำดูแล้วอาจจะค้นพบอะไรใหม่ๆนะครับค้นพบอะไรในตัวเองความสามารถต่างๆสุดท้ายก็เหลือ 5,000 บาทครับเดือนนี้ก็เอาใจช่วยด้วยว่าผมจะรอดตายหรือเปล่านะครับธีรุจอิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงานล่าสุดมีชี้แจงเพิ่มเติมมาจากโฆษกกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าตอนนี้มีเงินเยียวยาถึงมือผู้ที่เดือดร้อนแล้ว3ล้าน2แสนคนนะครับจากที่ลงทะเบียนกว่า27ล้านคนซึ่งที่ผ่านมาเริ่มมีผู้มาลงทะเบียนน้อยลงนะครับจนการลงทะเบียนนั้นเริ่มไม่มีการเปลี่ยนแปลงในนัยสำคัญทำให้กระทรวงก็คาดว่าผู้ลงทะเบียนน่าจะนิ่งแล้วนะครับส่วนใหญ่น่าจะลงทะเบียนหมดแล้วก็จะปิดรับลงทะเบียนนะครับวันที่22เมษายนเวลา 24:00 น.นะครับโดยการยื่นอุทธรณ์นะครับสำหรับผู้ที่ถูกปฏิเสธในรอบแรกจะเริ่มในวันที่20เมษายนเวลา 6:00 น.ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะครับช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับวันนี้ประกาศผู้ติดเชื้อรายใหม่29คนเสียชีวิตเพิ่ม3คนนะครับสถานการณ์ในทั่วโลกในต่างประเทศก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาสูงมากอีกครั้งหนึ่งนะครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 หรือสบค.เปิดเผยว่าสถานการณ์แพร่ระบาดในประเทศไทยนะครับพบผู้ป่วยรายใหม่29คนรวมสะสม 2,672 คนกลับบ้านแล้ว 1,593 คนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,077 คนมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม3คนรวมเป็น46คนจำนวนผู้ติดเชื้อทั้ง29คนนี้แบ่งเป็นสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน14คนไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยัน5คนคือคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ2คนเข้าพื้นที่ชุมชน1คนประกอบอาชีพเสี่ยง2คนและอยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีก10คนส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้รายที่44นั้นเป็นชายสัญชาติมาเลเซียอายุ55ปีเป็นไกด์ทัวร์นะครับมีประวัติเดินทางกลับจากจอร์เจียลูกทัวร์ป่วยเป็นโควิด-19 ไม่มีโรคประจำตัวนะครับรายที่45เป็นหญิงไทยวัย35ปีเป็นพนักงานบริษัทมีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานและไขมันในเลือดสูงนะครับรายที่46เป็นชายไทยอายุ37ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนประวัติเสี่ยงนะครับมีภรรยาทำงานที่ร้านอาหารย่านสุขุมวิทผู้ติดเชื้อ200
2,672 คนนั้นกระจายอยู่ใน68จังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพมากสุดนะครับรวมสะสม 1,349 คนรอลงมาคือภูเก็ต191คนนนทบุรี148สมุทรปราการ108ยะลา96คนปัตตานี86ชลบุรี81สงขลา56เชียงใหม่40ปทุมธานี33และอยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีก70คนนะครับโดยภูเก็ตนั่นยังคงเป็นจังหวัดที่มีอัตราส่วนผู้ป่วยสูงสุดที่ 46.20% เมื่อเทียบกับขออภัยครับที่ 46.20 เมื่อเทียบกับประชากรแสนคนโดยที่ต้องเฝ้าระวัง 2-3 วันมานี้ก็คือกทม.และนนทบุรียังมีตัวเลขสูงขึ้นจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยในช่วง14วันนะครับก็คือมีทั้งหมด25จังหวัดเช่นเชียงรายเพชรบุรีเพชรบูรณ์แพร่แม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยสวนกุหลาบที่เมืองโบรอฟในรัสเซียนะครับปกติที่นั่นจะผลิตกุหลาบออกสู่ตลาดถึงปีละ25ล้านดอกนะครับแต่ว่าปีนี้ต้องทำลายทิ้งเพราะว่าการระบาดของโควิด-19 ทำให้ตลาดต้องการกุหลาบลดลงนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ